ท่านผู้ชมคะการขนส่งสินค้าความปลอดภัยของสินค้านับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะปัญหาการรั่วซึมของน้ำหรือน้ำฝนในขณะที่ทำการขนส่งซึ่งจะทำให้สินค้าได้รับความเสียหายแต่จะมีวิธีการป้องกันและมีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างไรถ้าอยากรู้ต้องดูเราค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุริยาคำสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทวีเซอร์ทรานสปอร์ตจำกัดและนายกสมาคมโลจิสติกและขนส่งไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุริยาคะอยากจะทราบค่ะว่าตู้ที่เราขนส่งสินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถ4ล้อ6ล้อหรือว่าตู้20 40อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะสามารถมีการรั่วซึมได้ไหมคะก็การรั่วซึมเนี่ยมีอยู่แล้วครับในการทำขนส่งนี้ของบริษัทวีเซอร์เนี่ยเรามีการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยแม้กระทั่งแต่สินค้าจนถึงกระทั่งรถอย่างที่คุณกิ่งถามเนี่ยก็คือว่ามันเป็นไปได้ไหมคือบางทีเนี่ยเรารถเราวิ่งเนี่ยอาจจะไปโดนกิ่งไม้แล้วรั่วแล้วคนรถก็อาจจะไม่รู้หลังคาฉีกพอไม่ได้สังเกตพอเอารถไปบรรทุกสินค้ามันก็ไม่มีความยังไม่เห็นพอคืนนี้จอดฝนตกค้างคืนพรุ่งนี้เช้ามาของเสียหายอันนี้ฮะบางทีเราเห็นตู้ใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหารั่วซึมได้ใช่ครับบางทีใช่ฮะอย่างที่พูดก็คือว่าบางทีตู้เพิ่งทำมาจากโรงงานหรือทำมาเนี่ยไม่มีการเทสน้ำนะคิดว่าแน่ใจเราเคยมีฮะเคยใช้ซื้อรถตู้ป้ายแดงมาเลยเนี่ยต่อตู้ประกอบมาเนี่ยพอมาเทสน้ำจริงรั่วทำให้เรามั่นใจว่าทุกอย่างเราต้องมีการเช็คจริงๆปฏิบัติการจริงจริงแล้วอย่างนี้เนี่ยทางวีเซิร์ฟเนี่ยมีวิธีการตรวจสอบยังไงบ้างคะก็คือวิธีการตรวจสอบของ WeServe เนี่ยนะเราก็มีการตะก่อนเราตรวจสอบช่วงหน้าฝนหน้าฝนเราจะตรวจทุกเดือนไปมามันไม่ใช่เพราะบางทีเนี่ยรถมันวิ่งทุกวันเราไม่รู้ว่าเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคนรถแล้วคนรถอาจจะไม่ได้แจ้งเรานะเราก็มีเราเปลี่ยนระบบใหม่ละเดี๋ยววันเนี้ยผมจะพาไปดูในการสาธิตการเทสตู้ก่อนแล้วเราจะสรุปกันว่าแล้วเราจะทำไงต่อนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูฮะไปดูของจริงเลยครับปฏิบัติการจริงดีไหมครับค่ะไปกันเลยค่ะครับผมผู้ชมคะด้านหลังของเรานะคะเราก็จะโชว์วิธีการสาธิตจริงค่ะว่าเราจะมีวิธีการเช็คยังไงคุณสุริยาคะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราจะเช็คจุดไหนบ้างหรือว่าอะไรยังไงบ้างอะค่ะก็คืออันนี้เดี๋ยวเราให้เห็นภาพจริงที่เราทำเพราะว่าของระบบ WeServe เนี่ยทุกอย่างที่ทำเนี่ยจะตอบด้วยใบเช็คลิสต์อ๋อคือเรามีรายการเช็คลิสต์เลยว่าเราจะเช็คจุดไหนตรงไหนบ้างใช่มั้ยคะโอเคครับเดี๋ยวเจ้าที่ครับเดี๋ยวให้เจ้าที่ดูเดี๋ยวให้จะให้คุณกิ่งเห็นว่าเรามีใบเช็คลิสต์จริงนะฮะดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูโอเคได้เลยอันนี้ก็เป็นใบเช็คลิสต์ที่จะมีเจ้าที่เนี่ยคือพนักงานขับรถเนี่ยจะต้องมีเจ้าที่ควบคุมแล้วใบเช็คลิสต์ควบคุมเราไม่สามารถไปเมคแล้วให้ลูกค้าเพราะเราทำงานคือวีเซิร์ฟนโยบายคือทำจริงตอบจริงนะฮะอันนี้ก็เห็นว่าจะมีใบเช็คลิสต์ก็มาตู้รั่วตรงไหนนะมีใบเช็คฮะก็คือเช็คทุกจุดเลยนะคะว่าตรงไหนเนี่ยที่พบปัญหาบ้างทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการฉีดน้ำนะจำลองแบบเหมือนฝนตกตรงวันนี้เราก็จำลองแบบว่าเราล้างรถแล้วเราก็ให้คนรถเช็คแล้วก็ใบนี้มาส่งให้กับให้เจ้าหน้าที่เขาจะได้ตรวจสอบว่าอาทิตย์แล้วล้างรถแล้วมีจุดรั่วตรงไหนมีพบปัญหาตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นหลังคาตู้รถ อะไรแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าที่ไม่พอใจหรือไม่มั่นใจว่าความปลอดภัยเขาก็จะต้องทำการเทสด้วยตัวเองว่าเทสใหม่ทีเพราะเราจะต้องสุ่มเพราะบางทีคนรถอาจจะเออร์เลอร์นะเราก็ตรงนี้เราเรื่องสินค้าเนี่ยที่เรารับบรรทุกเนี่ยมันแพงนะเราก็ต้องดูแลสินค้าให้ลูกค้าแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะดูของจริงเลยว่าเราจะเทสยังไงเดี๋ยวผมก็จะคุณกิ่งก็ถามมาผมก็จะบอกทีนี้เจ้าที่เชิญเลยครับลองเทสน้ำดูนะครับก็ลองดูของจริงนะครับค่ะไปดูกันเลยค่ะครับอันนี้ก็คือเป็นการเริ่มฉีดน้ำทดสอบแล้วใช่ไหมคะว่าเนี่ยฮะน้ำจะคล้ายๆข้างบนเพราะว่าฝนตกเนี่ยอยู่บนนะฮะเราก็จะฉีดเพราะอันนี้คือจำลองเหมือนฝนตกเลยแต่เวลาล้างรถมันก็เหมือนจำลองฝนตกเราก็ทำให้ในการที่เราล้างรถเนี่ยเราไม่ใช่ทิ้งน้ำแล้ววันนึงเราก็มาเทสน้ำมันก็เป็นการเปลืองพลังงานเรื่องน้ำเรื่องไฟด้วยเราก็มองตรงนี้เพราะตรงนี้เราต้องลดต้นทุนนะแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานนะฮะอันนี้เราก็
พราะไงคนรถต้องล้างรถอยู่แล้วทุกอาทิตย์เพราะนโยบายเราทุกวันเสาร์ต้องล้างรถฮะค่ะเนี่ยเขาก็จะล้างอ๋ออย่างนี้ก็คือพอวันทุกวันเสาร์เนี่ยพอเราทำความสะอาดล้างรถแล้วก็ตรวจสอบไปในตัวได้เลยตรวจสอบไปด้วยเพราะอย่าปล่อยให้น้ำมันเสียโดยเปล่าประโยชน์ล้างรถด้วยเทสด้วยมันได้สองครั้งเลยนะอย่างนี้ลูกค้าก็สามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถของ V-Serv เนี่ยมีการตรวจสอบเช็คสภาพรถทุกๆวันเสาร์ทุกวันเสาร์ครับอันนี้ทุกวันเสาร์แล้วตอนนี้เพราะว่าเราเป็นการแข่งขันคุณภาพให้ลูกค้าด้วยบางทีลูกค้ามาแล้วของไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องมีการตอบโจทย์เพราะจริงเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับสินค้าค่ะนะโอเคครับขณะนี้เจ้าที่ก็จำลองเสร็จแล้วทีนี้สังเกตว่าน้ำเหมือนฝนตกจริงๆทีนี้เราก็จะทำการเจ้าที่เนี่ยพออย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะต้องเปิดประตูด้านหลังพอเปิดด้านหลังเขาก็จะไล่เช็คแต่ละจุดกับพนักงานขับรถว่ามีจุดไหนรั่วซึมรั่วซึมนี่เสร็จเจ้าที่เปิดตู้แล้วครับอันนี้เจ้าที่พนักงานขับรถก็นะคือพนักงานขับรถรถใครรถคนนั้นต้องมาดูแลกันเองนะฮะแต่จะมีหัวหน้าคอยเช็คลิสต์ก็คือเนี่ยเปิดตู้เสร็จนะฮะเดี๋ยวดูว่ารั่วหรือเปล่าดูนะฮะนี่ก็เป็นขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราเทสน้ำไปแล้วฉีดน้ำไปแล้วตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ก็กำลังขึ้นไปตรวจสอบใช่ไหมคะว่าตรงไหนที่มีปัญหารั่วซึมหรือเปล่าส่วนมากเจ้าที่ก็จะไล่ดูตั้งแต่ข้างบนมาแต่เข็บประตูเพราะประตูเนี่ยมันเป็นยางเขาก็จะดูนะว่าอันไหนรั่วมีน้ำซึมไหมค่ะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่าเราเทสจริงถ้าเกิดรั่วจริงเราก็ต้องแก้ไขก่อนที่ไปวิ่งงานตรงนี้ทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาในการเคลมประกันภัยสินค้าอะไรพวกนี้นะฮะก็คือเราเพิ่มความปลอดภัยไปเลยตั้งแต่ตอนที่เราทำการเช็คใช่แล้วรถก็ต้องสะอาดด้วยนะฮะค่ะคุณสุริยาคะพอดีสังเกตเห็นว่ามีกล่องสี่เหลี่ยมอะไรอยู่ที่ด้านในสุดอะค่ะมันคืออะไรล่ะคะเอาเจ้าที่อันนั้นกล่องอะไรครับชี้ดูหน่อยนะคุณโหใช่ค่ะตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือกล้องวงจรปิดกล้องเรียลไทม์ระหว่างที่เรามีระบบคอลเซ็นเตอร์เรานะรถ6 ล้อเนี่ยเราลืมบอกไปว่าเรามีกล้องทั้งหมด2 ตัวค่ะไอ้3 ตัวคือไปข้างหน้าอันนึงแล้วก็ส่งคนขับอันนึงแล้วก็ส่งในตู้ในกรณีที่คนพนักงานขับรถวิ่งทางไกลๆแล้วเราไม่รู้ว่าสินค้าเนี่ยขยับไม่ขยับอ๋อสินค้ายังปลอดภัยอยู่ไหมคอยเตอร์ก็เจาะเข้าไปดูว่ารถคันนี้กำลังจะไปหาดใหญ่แล้วสินค้าไปสิบพาเลทและสินค้าระหว่างขนส่งเนี่ยมันเลื่อนไหมเลื่อนเสร็จเขาอาจจะเราก็ทำคุณภาพอีกว่าไหนๆติดกล้องแล้วเราก็ติดให้มันได้ประโยชน์ก็คือพนักงานขับรถลงไปเช็คสิว่าสเตรัสตึงไม่ตึงนะกล้องที่คุณกิ่งถามครับผมอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ call center เนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้เลยว่าตอนนี้สินค้าของลูกค้าเนี่ยยังปลอดภัยอยู่ใช่ไหมใช่ครับทีนี้เจ้าที่ก็มีการคุยกับพนักงานขับรถนะตรวจสอบดูว่าที่ตรงนี้คือรอยรั่วแล้วพนักงานขับรถก็เซ็นรับเจ้าที่เขาก็จะเดี๋ยวเขาจะ copy ใบนี้ใบแล้วให้คนรถใบหนึ่งในกรณีที่ลูกค้าเกิดหน้างานถามรถเทสไหมยังครับเทสวันที่จะบอกโอเคครับนี่เป็นการจบภารกิจของการเทน้ำตู้อันนี้นะครับค่ะจากการสาธิตเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่า V-Serv มีการตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายสินค้าและส่งมอบสินค้าของท่านไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุริยาเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะและหากท่านใดสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ V-Serv สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ V-Serv Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-servlogistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ V-Serv Logistics Skill Channel ค่ะ